ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูกิมจิผักกาดขาวนำผักกาดขาวแครอทสาลี่และต้นหอมใส่ลงในภาชนะใส่ผงทำกิมจิดราโลโบลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำกิมจิที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทหมักทิ้งไว้1คืนที่อุณหภูมิห้องจากนั้นนำเข้าแช่เย็นหมักต่ออีก2คืนพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกิมจิผักกาดขาวมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th